เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับระบบการกับดูแลกันเองเนี่ยนะครับก็มีอันที่หนึ่งก็คือมีรัฐมากำกับเรานะครับคุณชอบไหมมีตำรวจนครบาลตำรวจสันติบาลทหารมาล่ามโซ่ทุบท่านพิมพ์มายึดสถานีโทรทัศน์ของคุณคุณชอบไหมตะก่อนกบวนะคุณรู้จักไหมกบวเขาทำการบริหารเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์มีหน้าที่เซ็นเซอร์ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับร้องเพลงพี่เจมอะฟิล์มหนังโอ้โหตัดหั่นเอาออกเอาออกเอาออกประชาชนไม่ได้ดูเลยนะสื่อมวลชนบอกโอ้โหมากำกับแบบนี้ก็แย่นะสิเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่านะครับเรามีองค์กรวิชาชีพองค์กรวิชาชีพก็คือองค์กรที่สื่อเนี่ยสมาชิกสื่อเนี่ยมาตั้งรวมกลุ่มกันกำกับดูแลกันเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนแหละนะครับมาทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองนะครับอ๋อผมพูดผิดองค์กรสื่อนี่ก็คือการตรวจสอบภายในนะครับองค์กรวิชาชีพอยู่ตรงนี้นะครับอันที่สี่เนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกเนี่ยต้องมาสังกัดดูแลกันเองนะครับแต่การกำกับดูแลกันเองในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากถ้าเกิดว่าคุณจำสมการของเดวิดเคเบอร์โลได้โมเดลทฤษฎีการสื่อสารแบบจำลองการสื่อสาร SMCR แล้วก็มีตัวอะไรอีกตัว feedback จำได้ไหมครับนี่คือมันสมการเคมีเท่ากับเหมือน E เท่ากับ MC สแควร์ของไอน์สไตน์เลยคุณจำโมเดลนี้ได้แต่ว่าโลกวันนี้เนี่ยยุคสื่อใหม่นี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัว S กับตัว R นี่มันกลายมาเป็นตัวเดียวกันก็คือตัว user ตัว U นะ user generated contentคนผลิตสื่อกับคนรับสื่อกลายเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นจริยธรรมก็ต้องเปลี่ยนไปแน่เลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยสื่อเป็นคนที่ฐานันดรที่4จำได้ไหมฐานันดรที่4ก็คือรายงานจากอีลิทคลาสชนชั้นที่เป็นนักปกครองเป็นชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นนักศาสนาพราหมณ์หรือว่าเป็นพ่อค้าวานิชเพราะฉะนั้นก็มีสื่อมีเพรสมีสื่อมีเดียเนี่ยรายงานข่าวถึงประชาชนกระดุมพีกระดุมพีก็คือชนชั้นถูกปกครองเนี่ยไพร่ฟ้าหน้าไม่ใสเนี่ยแม่หน้าไม่มีเลยเนี่ยหน้าไม่ใสแต่พอมีสื่อใหม่ขึ้นมาสื่อมวลชนเนี่ยก็กลายเป็นทำหน้าที่2ทาง two way communication นะครับเราอยู่ในยุคที่ผ่านยุค 1.0 ยุค 2.0 ยุค 3.0 มาแล้วตอนนี้เราอยู่ยุค 3.0 น้องๆได้โชคดีมากเลยเกิดขึ้นมาในยุค generation ที่3ของสื่อ 1.0 นี่คือ monologue monologue คือพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็คือท่านผู้นำทฤษฎีสื่อสารมวลชนในยุคแรกๆไม่มีเรื่องจะได้ทำหรอกครับเพราะมันคือการโฆษณาชวนเชื่อ propaganda โฆษณาชวนเชื่อยุคที่2พูดคุยกัน2ทางเกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตมีเขาเรียกว่าไดอะคือ2 logging ก็คือบทสนทนาไดอะล็อกก็คือยุคที่มีเว็บกระดานกระทู้สนทนามีเว็บบอร์ดมีฟอรัมตอนนั้นเกิดอินเทอร์เน็ตถึงได้พูด2ทางกับเขาบ้างแต่พอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเกิดยุค 3.0 แล้วทุกคนต่างพูดใครที่เคยเป็นผู้มีอำนาจในการพูดหลักๆเนี่ยเริ่มที่จะหายไปแล้วเดี๋ยวนี้อยากจะรู้อะไรเนี่ยต้องไปดูในพันทิปเคยปักกระทู้มั้ยครับแนะนำกระทู้ให้เพื่อนๆนั่นแหละรูปนี้คือรูปที่คุณต้องใส่ใจหน่อยรูปนี้คือวิวัฒนาการของสื่อ200ปีซึ่งจริยธรรมจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเว็บไซต์ผมจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้นะ labnoloc.com เนี่ยนะครับเขาศึกษาวิวัฒนาการและการเจริญเติบโตการสูญพันธุ์การเสื่อมคลายอำนาจของสื่อมวลชนพื้นที่สีดำในยุคทศวรรษ1800เนี่ยเรียกว่าสื่อมวลชนก็คือ local marketplace แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มี Twitter Facebook นะครับคนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสื่อมวลชนจะบอกว่าสื่อมวลชนเริ่มตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้วหรือว่าสมัยเมื่อหลายพันปีที่แล้วมีพระเจ้าซีซ่ามีบรมหนังสือกระดาษปาปิรุสประกาศราชองค์การไปแปะที่เสาน้ำพุแล้วแม่ค้าก็ไปนั่งดูซิว่าวันนี้พระเจ้าซีซ่าประกาศว่ามีโทษประหารใครบ้างแล้วก็ไปเมาช่างเมากันแต่ก่อนเนี่ยอาชีพสื่อมวลชนแรกเนี่ยเวลาคุณไหว้ครูเนี่ยคุณต้องนึกถึงคนนี้เลยนะแม่ค้าปลักตลาดเพราะแม่ค้าเนี่ยเป็นสื่อบุคคลเนี่ยเธอรู้ยังว่าเธอยังไม่รู้เหรอเธอต้องรู้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราครับเพื่อนเราใครที่มีนิสัยช่างเมาช่างมอยเนี่ยคนนั้นมี DNA ความเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนอยู่ในตัวใครเงียบจ๋องเนี่ยไม่ใช่นะคนที่ช่างเมาช่างมอยเนี่ยเป็นคนที่เป็นวิชาชีพสื่อสารมวลชนแรกๆสีแดงนี่คือสื่อสิ่งพิมพ์สีขาวนี่คือเรดิโอวิทยุสีน้ำเงินม่วงนี่คือสื่อโทรทัศน์เอาละครับอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในทศวรรษปี1990นะครับมีเว็บไซต์มีเว็บบล็อกมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็มีโซเชียลนิวส์ตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมาเนี่ยจริยธรรมสื่อเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเรามียุคสื่อใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็สีชมพูนี่คือ targeted targeted นี่คือยุคอะไรรู้ไหมครับน้องครับ targeted นี่คือสื่อบุคคลต่อไปภายในปี2020ยุคประมาณเนี้ยไม่กี่ปี7ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีสื่อบุคคลเช่นเราจะเอา iPhone ฝังไปในร่างกายครับน้องไม่ต้องไปต่อแถวครับต่อไปนี้เนี่ย iPhone เนี่ยจะเป็นชิป CPU แล้วแบบว่าลองไปซื้อชิป CPU นี้แล้วก็ฝังไปในหัวสมองครับฝังไปเลยตรงไหนดีแล้วเวลาเราจะโทรศัพท์ใช่ไหมครับเราไม่ต้องชาร์จแบตครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีประจุไฟฟ้าอยู่เราสามารถใช้เราไปกินข้าวครับ
แบตเราจะมีครับแล้วเวลาเราจะโทรศัพท์เราก็แค่ยกมือขึ้นฮัลโหลแม่รับสายรับสายปุ๊บๆเนี่ยหนูเจอกับข้าวเนี่ยแม่มีกับข้าวยังพ่อกินอะไรหรือยังเดี๋ยวหนูจะซื้อกับข้าวไปที่บ้านนะแต่ขอโทษคุณไม่ต้องพูดคุณแค่ใช้ความคิดของสแตมป์อ่ะรู้จักสแตมป์มั้ยคำคิดคุณใช้ความคิดคุณคิดแม่คุณรับสายแม่คุณก็พยักหน้าในโลกอนาคตเราไม่ต้องพูดกันครับเราใช้ความคิดเราชิป CPU เนี่ยฝังลงไปแล้วในอนาคตในอนาคตอันไกลมากกว่านี้เนี่ย Google คิดแล้วนะครับ Google จะรักษาชีวิตคุณไว้เป็น100ปีคุณเชื่อไหมชีวิตคุณเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมีความยาวได้100ปีหรือมากกว่านั้นหรือนิรันดร์การเพราะคุณเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมโอเคเราสามารถแยกกายเนื้อกับกายจิตวิญญาณกายดิจิตอลนะมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าคุณอัพโหลดชีวิตตัวเองอยู่ในแฟลชไดร์อันหนึ่งแล้วกายนี้มันใช้ไปแล้ว100ปีมันไม่สวยแล้วมันแบบโดนรถชนแล้วแบบช่วยอัพโหลดไปกายอันใหม่ได้ไหมมันทำได้ครับแล้วต่อไปเนี่ยพวกอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันจะเป็นแค่ประจุไฟฟ้ามันอยู่ในอากาศสุดสัญญาณไวไฟเข้าไปจากหนูตัวอ่อนเอมบริโอคุณหมอจะบอกว่าสไปร์ท้องกับใครนะในเรื่องฝากไว้ในกายเธอนะเพิร์ดกับไอเพิร์ดไอมาบอกเพิร์ดเราท้องอ่ะเฮ้ยแล้วบอกแทนหรือยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองต่อไปหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ารีเมคใหม่ในอีก20ปีข้างหน้าเขาจะทำแบบนี้ครับไอน้องไอมาไอมาพูดกับเพิร์ดเราท้องอ่ะเฮ้ยไอท้องเหรอแล้วไอคิดหรือยังอ่ะว่าลูกของเราจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไรดีอ่ะเราก็จะมาปรึกษาเนี่ยว่าจะใช้ Android iOS หรือ Windows ดีอ่ะเราว่า OS ดีไหมเราชอบ OS อ่ะแล้วก็ไปคลินิกไม่ต้องทำแท้งครับคุณหมอจะถามว่าเดี๋ยวหมอจะอัพซอฟต์แวร์ให้นะตอนนี้คันกี่เดือนนะอ๋อโอเค12สัปดาห์เท่าไหร่นะ3สัปดาห์อัพได้แล้วหมอแนะนำ OS แพ็คเกจนี้นะจ๊ะแล้วหมออัพยังไงโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนี่ยมันอยู่ในอากาศมันอยู่ในหายใจเข้าไปมันมีประจุไฟฟ้ามันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันมีสัญญาณดิจิตอล0101อยู่ในอากาศอยู่ในห้องนี้คุณหมอก็เพียงแค่แปลงสัญญาณนี้เป็นประจุไฟฟ้าที่มีคลื่นความถี่เดียวกับมนุษย์แล้วก็ใส่ลงไปในสมองคุณแม่แล้วคุณแม่ก็กระจายลงผ่านร่างเนี่ยผ่านเลือดเนี่ยเข้าไปในเอมบริโอตัวอ่อนของลูกเพราะฉะนั้นคุณแม่กับคุณลูกสามารถฟังเพลงเพลย์ลิสต์เดียวกันได้เลยทำได้เลยคุณลองนึกถึงโลกแบบนี้สิโลกที่ไม่มีทีวีต่อไปแล้วเพราะทุกคนก็แบบคิดจะถึงคิดแค่คิดก็ถึงแล้วความคิดนั้นนะแบบพี่สแตมป์ผมไม่แน่ใจว่าต่อไปเนี่ยพี่สแตมป์จะแต่งเพลงอะไรวะหมายถึงว่าในโลกอนาคตแต่ว่าโลกของสื่อมันกลายเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เตรียมตัวรับเอาไว้นะปี2006คือยุคที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือยุคที่เรียกว่ายุค user generated content ก็คือยุคที่สื่อมวลชนเนี่ยไม่มีความสำคัญอีกต่อไปมีความสำคัญนะแต่ว่าไม่ได้มากเพราะว่ายุคมันเป็นกลายที่ user เนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่ผลิตเนื้อหาได้เองนะครับแล้วนิสสันทามแมกกาซีนก็ลงปกฉบับนี้นะก็คือบอกว่าคนเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้นะครับน้องคนนี้ผมจำชื่อไม่ได้นิสสันทามก็แขวกแล้วไอเด็กรุ่นนี้มันเป็นพวกรุ่นพิเศษรุ่นมิลเลนเนียมรุ่นแบบเจเนอเรชั่นมีlimited editionรุ่นนี้หลงตัวเองวันๆไม่ทำอะไรถ่ายรูปเซลฟี่ทั้งวันคุณรู้ไหมว่าทำไมเด็กถ่ายรูปเซลฟี่ผู้หญิงต้องถ่ายรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องจริยธรรมนะครับมันคือเรื่องของการเย้ายวนและเชื้อเชิญทางเพศล้วนๆเลยถ่ายรูปมุมนี้เนี่ยคุณจะถ่ายได้หน้าเรียวเล็กดูแบบจุ๊บจุ๊บน่ารักคุ้งกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟริ้งอ่ะผู้ชายก็จะบอกโอ้พระเจ้าน้องคนนี้น่ารักมากเลยดูคางของเธอสิทำไมมันเรียวเล็กขนาดนั้นผู้ชายจะถ่ายรูปแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะผู้ชายจะถ่ายรูปเซลฟี่ต้องแบบนี้ถ่ายมุมช้อนเพราะว่าสิ่งที่เขาจะขายสำหรับผู้หญิงก็คือว่าเธอเห็นฉันไหมเหนียงคางฉันเนี่ยใหญ่มากเลยดูกรามฉันสิผู้หญิงก็จะแบบโอ้ทำไมคางเธอมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะถ่ายเห็นเหนียงแบบเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องถ่ายแบบนี้ผู้ชายก็ต้องถ่ายแบบนี้นี่คือลักษณะการสื่อสารที่เป็นจิตวิทยาล้วนเลยนะมันคือการดึงดูดทางเพศแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่จะมาพลิกโลกเพราะว่ารุ่นนี้ดูจะขี้เกียจเป็นรุ่นที่หลงตัวเองแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นยูเซอร์เป็นสื่อทุกคนนี่เป็นสื่อนะครับเนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือคุณป้าครับหลีกทางหน่อยครับผมเป็นนักข่าวผมจะถ่ายรูปอ๋อป้าก็เป็นป้าก็เหมือนกันป้าก็เป็นนักข่าวเนี่ยการ์ตูนเนี่ยมันล้อใครๆก็เป็นนักข่าวได้ทีนี้คุณจะเรียนวิชาชีพนี้ไปทำไมล่ะถ้าคุณไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ระหว่างคนที่มีกล้องกับคนที่มีโทรศัพท์มือถือคุณก็แค่กดเป็นแค่คนที่กดชัตเตอร์เป็นเท่านั้นเองนะครับนี่ Twitter เปลี่ยนโลกนะ Twitter อ่ะเนี่ยอำนาจของ Twitter ในการปฏิวัติอาหรับเนี่ยนะครับก็คือผู้นำทรราชเนี่ยใช้กำลังคมเข็นฆ่าประชาชนแล้วก็บอกว่าหยุดนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะทวีต Twitter เนี่ยส่งพลังมากนะครับแต่ก่อนนิวอาร์มสตรองไปดวงจันทร์โอ้โหลงทุนไปพันล้านถ่ายรูปมา5รูป
เดี๋ยวนี้เข้าห้องน้ำถ่ายมา37รูปแค่ห้องน้ำนิดเดียวอ่ะ5นาทีอ่ะถ่ายมา37รูปอุ๊ยเลือกยากอ่ะไม่รู้จะอัพรูปไหนดีอัพมันทั้งอัลบั้มเลยแล้วกันคาเมร่า363ไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวนี้เนี่ยถ่ายใช้คาเมร่า720แต่งรอบแรกโอ้โหขาไม่พอแต่งอีกรอบนึง360 คูณ 2 720คนไทยใช้คาเมร่า720ฝรั่งบอกโอ้โหนี่คือสุดยอดนวัตกรรมคนไทยไปห้องน้ำถ่ายมา48ช็อตเดี๋ยวใครนะพักเที่ยงพักเบรกนะไปถ่ายรูปนะกินข้าวเสร็จจัดคอมโพสต์แบบถ่ายรูปคนไทยทำไมต้องถ่ายรูปอาหารก่อนกินข้าวเดี๋ยวนี้เป็นกันทั่วโลกไม่ได้กินหรูทำไงดีว่าตูไม่มีโอกาสได้ไปกินอาหารหรูเอ้ยถ่ายจากหนังสือแล้วกันเว้ยถ่ายจากหนังสือเปิดให้มันดีถ่ายจากหนังสือเคยไหมหัวเราะนี่เคยแน่เลยนะกินส้มตำนี่ถ่ายรูปได้นะจ๊ะน้องแต่ว่าแบบอาหารหรูนี่แบบถ่ายจากหนังสือเท่านั้นนี่คือสิ่งเปลี่ยนเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพาฉันไปเจอดวงจันทร์หน่อยสิแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาดวงจันทร์มาอยู่ในมือเราเดี๋ยวนี้คุณอยากดูพื้นผิวดวงจันทร์คุณแค่โหลดโปรแกรม Google Earth อ่ะประมาณ80เมกะไบต์อ่ะแล้วคุณก็สามารถดูหมุนดวงจันทร์ดูเล่นเอ้ยเธอขู่ขาไปนะใช้สมุดอีบ้างนะเนี่ยแย่มากเอาล่ะเรามีวิวัฒนาการของมนุษย์ 200,000 ปีจากการเป็นลิงเนี่ยเป็น F เนี่ย F คือลิงที่ไม่มีหาง F เนี่ยคือลิงที่ไม่มีหางนะถ้าเป็นแบบมีหางเนี่ยไม่ใช่ F นะมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่เอาตัวเองต่อต้านธรรมชาติธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎที่ไอแซคนิวตันเห็นตอนที่ไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลผมเนี่ยเรียนวิศวะผมโกรธมากเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยผมโกรธมากทำไมผมต้องมาท่องกฎแรงโน้มถ่วงว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไอแซคนิวตันไปนอนอยู่ใต้ต้นทุเรียนวันนี้ผมไม่ต้องมาเรียนวิศวะแรงโน้มถ่วงมันลดลงมาเอาล่ะมนุษย์ใช้วิวัฒนาการตั้ง 200,000 ปีนะครับลงมาจากต้นไม้ตัดหางมันออกไปเพราะว่าหางคืออะไรหางคืออุปกรณ์ในการเกาะเกี่ยวกิ่งไม้ใช่ไหมเอาล่ะเราจะไม่ใช้หางแล้ววิวัฒนาการบอกว่าอะไรไม่จำเป็นมันจะหายไปเรามาเปลี่ยนเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนเริ่มเดินหลังตรงเริ่มเข้าสู่ยุคหินยุคหินก็คือใช้หินมาล่าสัตว์นะครับแล้วก็มีหอกนี่คือแสดงว่าทำปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มเป็นละแล้วก็มีถือคลาดคือทำอะไรทำเกษตรถือไอหินเจาะนี่คือทำอะไรยุคกสิกรรมยุคอุตสาหกรรมแต่นะทำถนนทำโรงงานไฟฟ้าโหลดจัดไอ้น้ำแล้วก็มานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เชื่อไหมครับสุดยอดของวิวัฒนาการมนุษย์ก็คือเราลงมาจากต้นไม้ 200,000 ปีเพื่อมาเล่น Facebook .a กันเถอะเรา .a กันเถอะเรานี่คือบอกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยลงมาเพื่อสื่อสารกับสังคมสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่ว่าปัญหาของสื่อมวลชนเนี่ยมีมากนะครับในยุคสื่อใหม่ที่ปัญหาจริยธรรมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการรังแกออนไลน์คุณเคยโดนเพื่อนด่าใน Facebook ว่าอ้วนดำผอมบ้าผู้ชายไหมบ้าผู้ชายนี่คงเจอบ่อยใช่ไหมจ๊ะแต่บ้าผู้ชายนี่เป็นงานปกติงานประจำมันอาจจะงานเรียนเรื่องแบบนี้ในอเมริกาเขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ยิ่งก็คือการรังแกกันผ่านโลกออนไลน์แต่ว่ามันลบไม่ได้เอาแบบนี้ดีกว่าคุณเคยคลิปหลุดไหมถ้าคุณเป็นดาราคุณอาจจะคลิปหลุดก็ได้นะตัวเองอะไร คลิปหลุดดารานี่เป็นเรื่องที่แย่มากเพราะว่าคุณอาจจะเป็นดาราได้โดยไม่รู้ตัวไซเบอร์บูลลี่ก็คือการรังแกกันผ่านโลกออนไลน์ก็คือการใช้คำด่าคำหยาบคายหรือว่าการโพสต์รูปนู๊ดรูปอินเทอร์เน็ตรูปโป๊เปลือยอะไรพวกนี้นะครับความปัญหาอีกอย่างของอินเทอร์เน็ตก็คือความนิรนามผมถามคุณจริงๆหน่อยเวลาคุณไปเรียนแล้วเจออาจารย์เนี่ยนักเรียนไปเขียนรายงานมานะว่าคุณมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องฮอร์โมนหรือว่าปัญหาเรื่องการท้องในวัยรุ่นคุณก็ต้องเขียนรายงานโหรายงานโหเดี๋ยวต้องเขียนชื่ออีกโหเขียนไม่ดีเกิดไม่ตรงใจอาจารย์นี่ทำไงอ่ะโหได้ F อีกอ่ะในพันทิปคุณไร้ตัวตนประเด็นผมถามก็คือว่าตัวจริงของผู้คนในวันนี้ระหว่างที่เห็นหน้าค่าตากับที่อยู่ในโลก Facebook ในอินเทอร์เน็ตอันไหนคือตัวตนที่แท้จริงของคุณโหน้องตอบถูกมากเลยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ใน Facebook นะพ่อบอกลูกกินข้าวเนี่ยวางมือถือก่อนพ่อมีอะไรจะคุยด้วยพ่ออยากจะคุยอะไรกับหนูเนี่ยนะพ่อไปอัพไลน์ไปคุยกับหนูใน Facebook ไปกินข้าวอะไรวะตัวจริงของวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมีได้หลากหลายนะครับมีได้หลากหลายAnonymityก็คือความนิรนามทุกคนทุกปัญหาก็คือว่าเวลาที่เรานิรนามเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดรับชอบอีกปัญหานึงก็คือ free speech กับ hate speech free speech ก็คือเสรีภาพในการพูดแต่ hate speech ก็คือโทสาวาทหรือว่าควาจาแห่งความเกลียดชังก็คือการบ่นการด่าการประณามคนอื่นในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกยิ่งเราเป็นนิรนามนะเราด่าแล้วก็แบบฮ่าสนุก
แต่คนอื่นเนี่ยอาจจะเจ็บช้ำก็ได้นะครับหรือปัญหาที่เกิดกับน้องๆหนูๆบ่อยๆก็คือการคัดลอกลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับตามทำสำเนาภาษาอังกฤษศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า plagiarism ก็คือการคัดลอกการทึกทักเอาผลงานของอื่นมาเป็นของตัวเองนะส่วนที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในหนังสือที่กสทช.พัฒนานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายๆที่เนี่ยก็ร่วมกันขึ้นมาเขียนเป็นหนังสือคู่มือจริยธรรมในการกำกับดูแลกันเองนะเนื้อหาของมันเนี่ยนะครับพูดเรื่องสื่อเก่าแต่แน่นอนมันสามารถใช้ประยุกต์เข้ากับสื่อใหม่ได้แต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับน้องดูระบบการกำกับด้วยถ้าแต่ก่อนเนี่ยเป็นรัฐกำกับเนี่ยพื้นที่สีดำเนี่ยเขาใช้กฎหมายเขาใช้กบวเจ้าหน้าที่รัฐมากำกับคุณขาดสิทธิเสรีภาพคุณบอกไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ชอบให้สื่อมากำกับระบบที่3ก็คือระบบการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อหรืออันที่4ก็คือกำกับดูแลตนเองด้วยตนเองนะครับอันที่5คือสังคมกำกับเช่นอะไรดีสมมติว่าละครหรือว่าหนังที่มีภาพยนตร์ความรุนแรงแล้วพ่อบ้านคุณพ่อคุณแม่ออกมาประท้วงออกมาเอ้ยแบนเรื่องนี้กันเถอะเนี่ยแหละระบบสังคมกำกับแต่ว่าแต่ละระบบเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยข้อเด่นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าหนังสือเล่มที่เราพูดก็คือส่งเสริมอันที่3ครับอันสีเขียวเนี่ยก็คือการดูแลกำกับกันเองนะครับก็คือทำให้ตัวสื่อมวลชนเนี่ยมีจริยธรรมนะครับเครื่องมือก็คือการใช้ข้อบังคับเรื่องจริยธรรมนะครับอันนี้คือที่มานะครับว่าถามว่าทำไมเราต้องมาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเรากสช.นี่ก็คือกรรมการฟุตบอลคนกลางนะครับเขาบอกว่าในกฎหมายพรบการประกอบกิจการมาตรา37เนี่ยนะครับพูดเรื่องว่ารัฐเนี่ยมีสิทธิในการกำกับนะครับแล้วก็มาพูดอีกครั้งนึงในพรบกิจการนะครับมาตรา39ก็คือส่งเสริมการกำกับกันเองเพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจบเนี่ยผมอยากให้คุณพิจารณาว่ากรอบจริยธรรมขั้นต่ำเนี่ยเวลาที่เขาพูดว่าต้องมีจริยธรรมหน่อยนะสื่อมวลชนเนี่ยขั้นต่ำเรามีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่1หลักการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับอันที่2พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนอันที่3ความอิสระอันที่4ลิขสิทธิ์นะครับอันที่5เรื่องการทำสื่อเรื่องบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับไล่ไปเรื่อยข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8นะครับอันนี้ผมข้ามน้องๆเห็นข่าวพวกนี้บ่อยไหมครับเคยเห็นข่าวตำรวจจับยาบ้าไหมครับคุณจะเห็นสิ่งใดสิ่งเป็นสิ่งแรกครับบนโต๊ะคุณรู้ได้ไงว่าเป็นยาบ้าเม็ดยาบ้ามันเรียงเป็นคำว่ายาบ้าใช่ไหมผมอยากเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความสร้างสรรค์หน่อยได้ไหมเวลาได้ยาบ้ามาเนี่ยนะบอกตำรวจฝ่ายในสวัสดิการเนี่ยนะไปทำแผ่นไม้อัดอะไม้อัดเจาะฉลุตีบล็อกเลยเอายาบ้าวางใส่นะแล้วก็แบบปั๊มลงไปนะปึ้งขึ้นมาไม่ต้องเอาตำรวจมานั่งเรียงคำว่ายาบ้าลดเวลาได้ตั้งเยอะแล้วทำเป็นฟอนต์ต่างๆฟอนต์อังสนา UPC คอเดียนิวทำฟอนต์นู่นฟอนต์นี้ทำเขายาบ้าเท่ๆเวลาถ่ายรูปมันดูดีออกแล้วตำรวจก็ทำไงอีกมายืนข้างหลังใช่ไหมมายืนข้างหลังแล้วก็ตำรวจผู้ต้องหาก็มานั่งซึมนั่งจ่องใช่ไหมรู้ไหมครับจำไว้นะครับจำไว้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้จำนะนักข่าวถ่ายรูปผู้ต้องหาเห็นหน้าไม่ได้ถ้าเป็นที่ไทยพีเอสเขาจะถ่ายมุมอื่นนะครับไทยพีเอสเขาจะถ่ายมุมอื่นนะเดี๋ยวผมให้ดูรูปของไทยพีเอสนี่นอกเรื่องหน่อยนักข่าวอินเดียรายงานเรื่องข่าวเรื่องน้ำท่วมคือแบบกลัวเปียกไงกลัวเปียกโอ้ยน้ำท่วมอ่ะกลัวเปียกกลัวเปียกอ่ะเฮ้ยมันสู้นักข่าวไทยไม่ได้สรยุทธหรือว่าช่องไทยเวสช่องไหนๆเนี่ยรายงานข่าวน้ำท่วมถ้าคุณอยากเกิดคุณต้องทำไงคุณต้องแช่น้ำเลยวรรักษ์อิสลังคุณนายุทธยาคนคุณแจงตัวอ้วนๆหน่อยนี่โหเธอไปรายงานข่าวน้ำท่วมที่อยุธยาเธอลงไปผมรู้ว่าตกโป่งลอยไมโครโฟนคุณผู้ชมคะนะไมโครโฟนถึงคอแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ที่พื้นที่อยุธยานะครับเดี๋ยวได้ค่ะน้ำเข้าปากคือนักข่าวไทยเนี่ยรายงานข่าวน้ำท่วมเนี่ยต้องไปอยู่ในน้ำโหนักข่าวอินเดียนี่ไม่มีสปิริตเลยดูสิไปขี่คอชาวบ้านแล้วกล้องอ่ะกล้องสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่เมืองมุมไบนะครับตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็กล้องก็ถ่ายแค่ข้างบนไงแต่ว่ามีชาวเน็ตคือกล้องมันออฟซีนอ่ะออฟตอนที่ก่อนที่มันจะไปซูมเนี่ยมันก็มีภาพนี้หลุดออกมาแล้วชาวเน็ตอินเดียก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเนี่ยนักข่าวไม่มีจริยธรรมเลยวะไปรายงานข่าวน้ำท่วมแบบนี้ได้ไงทำไมปัญหาที่ชาวเน็ตถามก็คือทำไมไม่ใส่เอาเสื้อให้พี่เขาใส่ให้เรียบร้อยคนเสื้อขาวเนี่ยไปใส่เสื้อกล้ามนี่มันดูน่าเกลียดมากเลยไม่ใช่นะนักข่าวบางทีก็เกินไปนะอันนี้ก็อันนี้ผมข้ามดีกว่าจริยธรรมเรื่องสื่อใหม่นะครับหลักๆนะครับถ้าน้องจำอะไรไม่ได้จำสไลด์นี้ก็ได้นะครับปัญหาเรื่องจริยธรรมในสื่อใหม่เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องว่าเรามักสับสนกับเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะน้องๆคิดว่า Facebook Instagram Twitter ที่น้องใช้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะครับ
เคเพราะฉะนั้นเราจะโพสต์ไหมครับว่าฉันอกหักแล้วอ่ะโพสต์บอกชาวโลกดีไหมอาจารย์มานะบอกเด็กที่เขาสอนเด็กผู้หญิงนี่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเนี่ยว่นเวอร์เพ้อเจอตายแล้วประจำเดือนฉันมาแหละโอ้โหต้องบอกชาวโลกเลยนะ Twitter 142ประจำเดือนฉันมาแล้วเดือนนี้ต้องบอกชาวโลกนะเดี๋ยวชาวโลกไม่รู้ว่าประจำเดือนฉันมาอย่านะผู้ชายก็เอ้ยคืนนี้ไปกินเหล้าที่ไหนวะไปฟินไปเที่ยวกันก็ต้องบอกชาวโลกจำไว้นะครับว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเวลาคุณไปสมัครงานเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ใน Facebook ใน Instagram เนี่ยฝ่าย HR เนี่ยจะมาตรวจสอบคุณนะแล้วเขาจะดูว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องนี้ว่าหน่อยความเร็วกับความถูกต้องอะไรสำคัญกว่าความถูกต้อง Twitter หรือว่า account เนี่ยควรจะเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของสาธารณะชื่อคุณเนี่ยควรจะรับผิดชอบได้ยังไงหรือรูปภาพวิดีโอคุณที่คุณโพสต์เนี่ยรูปเดี๋ยวคุณไปถ่ายห้องคุณไปห้องน้ำแล้วคุณออกมา48ช็อตเนี่ยรูปที่คุณในห้องน้ำเนี่ยเป็นของส่วนตัวหรือของสาธารณะเป็นของคุณหรือของ Facebook คุณไม่รู้นะรูปทุกรูปที่อยู่ใน Facebook ลิขสิทธิ์เป็นของ Facebook นะจ๊ะไม่ใช่ของคุณนะจ๊ะที่คุณอัพเนี่ยไม่ใช่ของคุณนะยิ่งวิดีโอที่อยู่ใน YouTube คุณคัฟเวอร์เพลงต่างๆความคิดมีพรีสแตมป์มาเนี่ยนะว่าคุณอัพเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของ YouTube นะจ๊ะเอาล่ะผมจะให้คุณดูสมการนั้นนี้สำหรับคนที่เคยเรียนวิชาจริยธรรมสื่อหรือว่าวิชาบทบาทหน้าที่สื่อแล้วคุณคงจำทฤษฎี Media Agenda Setting ได้ทฤษฎีสื่อมีพลังหน้าที่ในการกำหนดวาระข่าวสารใช่ป่ะลองดูสมการเคมีนี้ครับนี่ไม่ใช่ของเซอร์ไอแซคนิวตันนะซิกมาเท่ากับ U คูณ V W คูณ D มันคืออะไรเหรอมันคือ Facebook Algorithm ครับน้องๆรู้ไหมครับว่าข่าวที่อยู่ในนิวฟีดของน้องเนี่ยมันไม่ได้มาโดยบังเอิญ นะจ๊ะมันมาจากสมการคำนวณทางคณิตศาสตร์อันนี้แล้วรู้ไหมครับโดยเฉลี่ยน้องๆเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทจริงๆเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ351คน351คนเจเนอเรชันนี้351คนต่อให้คุณมีเพื่อนประมาณ 5,000 คนข่าวจำนวนทั้งหมดเนี่ยมันจะคำนวณมาจากเพื่อนที่คุณคลิกไลค์บ่อยๆคุณอยากรู้ไหมว่าใครที่มีอิทธิพลกับคุณมากคุณเปิด Facebook คุณหน้าคลิกที่ชื่อตัวเองแล้วหันไปดูข้างๆไซด์บาร์ข้างขวาเฮ้ยมีชื่อชั้น about เกี่ยวกับแล้วมีเพื่อนมันจะมีรูป6คนที่เป็นเพื่อนอยู่6คนนั้นแหละคือคนที่มีอิทธิพลในสมการอันนี้6คนนั้นคือคนที่เป็นนายทวารข่าวสารเขาคือคนกำหนดว่าข่าวที่คุณจะเห็นในนิวฟีดไทม์ไลน์ของคุณเนี่ยมาจากเพื่อน6คนนั้นคุณคิดว่าในนิวฟีดที่คุณเห็นเนี่ยมาจากอะไรก็ได้เหรอไม่ใช่นะระบบคอมพิวเตอร์มันคำนวณสมการนี้ให้แล้วมันบอกว่าคุณควรจะได้เห็นข่าวอะไรนะครับเนี่ยยิ่งคุณไปกดไลค์อะไรข่าวนั้นจะมาบ่อยๆยิ่งคุณไปกดชอบใครยิ่งคุณไปคอมเมนต์ใครเดี๋ยวพอคุณกด F5 Refresh ข่าวที่คุณเห็นเนี่ยมันจะมาจากพฤติกรรมที่คุณไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มันไม่ได้มาโดยอิสระเสรีของข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเอเจนดาเซตติ้งการกำหนดวาระข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับพลังอำนาจสื่อมวลชนที่แต่ก่อนทำแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ผมแหมสไลด์มาตรงนี้ยังไงดูข่าวชิ้นนี้หน่อยจำปันปันได้ไหมฮอร์โมนนางเอกฮอร์โมนเสพยาไอโหไม่รู้เลยนางเอกฮอร์โมนคนไหนเอาจริงจริงมันก็มีหลายคนอ่ะนะแล้วก็รูปนี้ก็เป็นแบบรูปเนี้ยรูปคุณพ่อแล้วก็หน้าคล้ายน้องปันปันอันนี้คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์เนื่องจากยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับรูปแรกๆนี่คือรูปนี้ครับล่างขวามือเนี่ยเห็นไหมเล็กๆตรงเนี้ยเห็นหน้าคุณพ่อเห็นหน้าน้องปันปันแล้วก็เพื่อนทำปากแบบนี้ชัดๆเห็นพื้นที่สีฟ้าไหมครับสีฟ้าคืออะไรครับเราเนื่องจากเราอยากปกป้องเยาวชนอะเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเสพยาไออะเพราะฉะนั้นเราจะเซ็นเซอร์ยาไอแล้วกันนะส่วนหน้าน้องปันปันก็เอาให้เห็นกันปกติฉบับข้างล่างนี่คือเป็นฉบับตีพิมพ์นะครับไม่ได้ปกป้องคุ้มครองสิทธิเลยนะแล้วไทยรัฐออนไลน์ถึงมาทำเซ็นเซอร์เป็นโมเสกแต่ว่าก็ยังโมเสกเบลอแต่ว่ายังเซ็นเซอร์ยาไอไม่เห็นให้เห็นยาไอไม่ได้นะครับซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายน่ะควรจะเบลอหน้าและนำเสนอหน้าคุณพ่อไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเอาละสุดท้ายสไลด์ที่ผมอาจจะไม่ได้เปิดนะครับก็คือพวกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะครับก็เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับน้องไปอ่านได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2510เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าคิดว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากคสช.เนี่ยนะครับก็จะใส่
ใส่กรอบพวกนี้มาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองดูข้อนี้สิคุณไม่รู้นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยบอกว่าเคยออกกฎระเบียบที่ปี2549นะครับบอกการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าวสื่อมวลชนเนี่ยนะครับบอกว่าตำรวจห้ามนำสื่อมวลชนทุกแขนงไปทำข่าวหรือถ่ายภาพของตำรวจขณะปฏิบัติการจับกุมตรวจคนแต่คุณเคยเห็นรายการข่าวที่นักข่าวถือกล้องตามหลังตำรวจไหมแล้วมันทำได้ไงอ่ะผิดนะผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอยู่นะครับอันนี้คือแนวปฏิบัติของไทย PBS นะครับไทย PBS มีดูอ่อนดนนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าสไตล์บุ๊กนะครับอันนี้ก็น้องไปอ่านดูได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้นะข้างซ้ายคือดูคือควรทำโดนคือไม่ควรทำมีคนถามไทย PBS ผมมาจากไทย PBS ผมตอบทุกทีทำไมไทย PBS ไม่ทำรายการคุยข่าวเล่าข่าวแบบสรยุทธเพราะฝั่งดนขวามือเห็นไหมครับข้อแรกเขาเขียนว่าอะไรการทำข่าวแบบไทย PBS ต้องไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไปในข่าวหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าวทุกกรณีเราจึงทำรายการคุยข่าวเล่าข่าวไม่ได้เพราะถ้าเราทำรายการคุยข่าวเล่าข่าวเรามีส่วนที่จะชี้นำความคิดของผู้คนที่ดูรายการได้เพราะฉะนั้นข่าวที่ดีเนี่ยไม่ได้ใส่ความคิดเห็นลงไปนะครับแล้วดูแอนด์โดนเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายแนวนะครับนี่คือมุมภาพข่าวแบบไทย PBS ครับซึ่งเดี๋ยวนี้หลายช่องก็ทำนะก็คือตากล้องเนี่ยเวลาที่ตำรวจจับผู้ต้องหาได้เนี่ยช่างภาพไทย PBS จะมายืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ถ่ายภาพไหล่นะครับไหล่แล้วก็อาจจะเห็นแค่หน้าด้านข้างๆนะครับก็เป็นแนวที่ใช้ในการทำจริยธรรมเรื่องของนะครับเขาบอกว่าถ่ายแบบนี้เนี่ยได้ออกอากาศเพราะช่างภาพที่ออฟฟิศเนี่ย post production เนี่ยไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยไม่ต้องมาทำเบลอเพราะถ่ายแบบนี้เนี่ยถ่ายยังไงก็ไม่เห็นหน้าเพราะถ่ายจากด้านหลังนะครับแล้วมันได้ออกอากาศอันนี้เป็นแนวของไทย PBS นะครับอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานข่าวกระบวนการยุติธรรมนะครับน้องไปอ่านเองได้ส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะจบนะครับก็คือว่าเนื่องจากเราอยู่ในยุคสื่อใหม่นะครับจำภาพปูเปื้อนคราบน้ำมันได้ไหมที่ผมให้ดูตอนแรกนะโอเคหลังจากเคสนั้นเนี่ยข้อปฏิบัติอันนี้บังคับใช้เลยครับแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสสท.ก็คือของไทย PBS เนี่ยครับเขาพูดว่าถ้าคุณจะใช้ในกิจการของสสท.เนี่ยจะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างพนักงานพึงตระหนักว่าพื้นที่สังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวการนำเสนอข่าวข้อมูลข่าวสารต้องเป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการระมัดระวังถ้อยคำและภาษาพนักงานพึงระวังเรื่องการบวนการหาข่าวหรือการหาภาพอันนี้ข้อผิดข้อนี้จริงๆเลยเต็มๆเลยนะครับข้ออื่นก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าทำข่าวเนี่ยนำเสนอข่าวนี่ต้องเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะผมจะจบสุดท้ายแล้วคุณเห็นรูปข้างบนไหมครับมันคืออะไรครับนี่คือข้อสอบของ BBC ที่เขาไว้ใช้วัดนักข่าวหรือคนที่จะมาเข้าองค์กร BBC นี่คือสื่อสาธารณะซึ่งมีอายุยาวนานกว่า90ปีเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของโลกนี่คือข้อสอบที่ใช้วัดคุณก่อนเข้าทำงานคุณเห็นภาพอะไรครับกำแพงคอนกรีตโอเคกำแพงคอนกรีตคำถามวัดคุณก่อนเข้าทำงานของ BBC คือเขาถามว่าคุณคิดว่าจริยธรรมคือกำแพงไหมในการทำงานของคุณจงอภิปรายคนที่มาทำงาน BBC เจอรูปนี้เข้าไปก็เลยต้องมานั่งเขียนข้อสอบวัดเข้ามีทุกที่นะครับแต่ว่า BBC ใช้รูปนี้ถามไม่ใช่รูปนี้หรอกรูปอื่นๆแต่ว่าคำถามประมาณนี้ถ้าคุณตอบว่าโหเพื่อจะมีแนวปฏิบัติเยอะแยะมากมายแบบนั้นเนี่ยทำงานยากนะลำบากนะทำไม่ได้แน่เลยถ้าเกิดว่าคุณตอบแบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาเป็นพนักงาน BBC ครับ BBC มีพนักงานทั่วโลกเนี่ยประมาณ 25,000 คนเยอะมาก BBC เนี่ยเป็นรายการข่าวเป็นรายการสารคดีที่ดีมากเขาบอกว่าคุณอธิบายหน่อยสิว่ากำแพงหรือว่าจริยธรรมสื่อเนี่ยเป็นกำแพงหรือข้อจำกัดหรือเปล่าผมว่ามันเป็นข้อสอบที่ดีนะคำตอบที่แท้จริงที่เขา BBC เขียนนะจริงๆหลายๆคนก็ตอบได้นะครับ BBC บอกว่าเราจะรับคนที่ตอบว่าไม่ใช่ตอบแบบนี้นะแต่ตอบคล้ายๆกันเขาตอบว่าจริยธรรมสื่อเป็นเข็มทิศถ้าคุณตอบว่าจริยธรรมสื่อเนี่ยต้องมีข้อจำกัดหนังสือที่คุณถือเยอะแยะมากมายเนี่ยบอกว่าโหเป็นข้อจำกัดเยอะแยะมากมายในการทำงานให้มันยากลำบากมากขึ้นตกข้อสอบครับไม่สามารถเข้าทำงานได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วจริยธรรมสื่อเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางให้คนทำสื่อเนี่ยไม่หลงทางนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูซิว่าคุณจะอยู่ในวงการนี้สัก 30-40 ปีเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คุณมีหลักประกันที่มั่นคงอะเรตติ้งจะไม่ใช่ทุกอย่างนะต่อไปในอนาคต
พราะว่าอะไรรู้ไหมคุณจะเจอกับชาวเน็ตชาวเน็ตน่ากลัวมากผมว่าตอนนั้นโค้ชเชกับน้องก้อยน่ากลัวแล้วนะโค้ชเชน่ากลัวมากเลยนะน้องก้อยก็น่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วชาวเน็ตน่ากลัวกว่าโค้ชเชเยอะเลยโดยเฉพาะชาวเน็ตในพันทิปถ้าเกิดว่าเขาลากคุณไปวิพากษ์วิจารณ์ในนั้นเรื่องจริยธรรมวิชาชีพของคุณคุณอาจจะไม่ได้เกิดต่อไปในวงการนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เรานึกถึงเรื่องจริยธรรมอย่านึกถึงว่ามันเป็นกำแพงแต่จงนึกถึงว่ามันเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางวิชาชีพของคุณให้คุณเดินบนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงเดินบนเส้นทางนี้อย่างเข้มแข็งคุณจะรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรถูกต้องอย่างไรคุณอาจเห็นหนังสือเล่มเล็กๆแบบนี้เนี่ยไร้ค่าแต่พอถึงจุดหนึ่งในตอนที่คุณต้องทำงานแล้วต้องตัดสินใจมันจะกลายเป็นเครื่องช่วยชีวิตคุณแล้วหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเอาเรื่องจริยธรรมนะครับเป็นเครื่องนำทางในชีวิตของหน้าที่การทำงานเพราะฉะนั้นผมก็อยากที่จะให้เรานึกถึงว่าจริยธรรมเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นวิชาบังคับของชีวิตวิชาชีพนักข่าวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นวิชาทางเลือกเราจะไม่เข้มแข็งแล้วเราจะสู้กับคนอื่นไม่ได้มันจะแตกต่างอะไรถ้าเกิดว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือกับอีกคนที่มีโทรศัพท์มือถือเหมือนกันใครๆก็เป็นนักข่าวได้แต่คุณมีจริยธรรมวิชาชีพนั่นคือสิ่งเดียวที่ตัดสินแล้วก็แยกความเด็ดขาดระหว่างคนที่แค่มีกล้องโทรศัพท์มือถือกับคนที่เป็นนักสื่อสารมวลชนขอบคุณครับสไลด์ทั้งหมดก็198สไลด์นะครับผมจะบอกว่ามันสามารถเอาไปทำกันบ้านทำรายงานทำข้อสอบหรือว่าทำงานในอนาคตได้นะครับเพราะนั้นก็อยากที่จะทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเราก็คงมีได้มาเจอกันในเวทีนี้อีกนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณมาก